ตอนนี้นะคะแพรอยู่กับ My Escape Bag นะคะสี Creamy White ค่ะขนาด24นิ้วนะคะเป็นไซส์ที่ต้องโหลดลงใต้เครื่องบินเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครดิต นะคะถึงแม้ว่าเขาจะสามารถยัดขึ้นคอมได้แต่ว่าตัวนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากตัวกระเป๋าที่ทำจากวัสดุแข็งแรงแล้วค่ะอันนี้พิเศษมากก็คือเขามีช่องสำหรับเสียบ USB ค่ะตรงนี้นะคะอึ๊บนี่แล้วก็มีช่องเสียบ2ช่องนะคะแล้วก็สามารถถอดออกได้ด้วยเพราะว่าในกรณีที่คุณจะต้องโหลดลงใต้เครื่องอะค่ะเจ้าตัวนี้ไม่อนุญาตให้โหลดลงใต้เครื่องนะเพราะว่า USB ตัวนี้ค่ะเป็นแบบ built-in ขนาด 20,000 มิลลิแอมป์นะคะไม่อนุญาตให้โหลดลงใต้เครื่องนะต้องถอดออกก่อนซึ่งตัวนี้มันถอดออกได้นะคะมาค่ะเรามาดูระบบล็อกนะคะของ My Escape Bag ตัวนี้นะคะเป็นระบบล็อกแบบมีfinger scan แบบนี้นะคะซึ่งระบบล็อกเขาว่าแน่นหนามากเลยเพราะเป็น TSA lock นะคะได้มาตรฐานอเมริกันได้มาตรฐานสากลนะคะแต่ว่าความพิเศษก็คือเขามีตัวระบบสแกนนิ้วมือนะคะซึ่งนี่จะโชว์ให้ดูคือมันเจ๋งมากเลยอ่ะชอบนี่นะคะเฮ้ยเก๋ปะก็คือสามารถ finger scan นะคะแล้วก็จะจดจำแค่ลายนิ้วมือของเราเท่านั้นก็คือผู้เป็นเจ้าของกระเป๋านะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่เดินทางไปบ่อยๆแล้วก็เดินทางไปในที่ที่เขาไม่มีเซฟให้เรานะคะแล้วก็อาจจะมีกล้องโทรศัพท์มือถือ iPad หรือว่าสิ่งของมีค่าต่างๆนะคะนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถล็อกไว้ในนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะจดจำแค่ลายนิ้วมือของเจ้าของกระเป๋าเท่านั้นเองนะคะก็คือแบบชอบค่ะเลิฟมากเลยแล้วก็ใบนี้ที่แพรใช้นะคะใช้ฐานสำหรับรันระบบ finger scan เนี่ยแค่3ก้อนเท่านั้นเองก็คือเป็นฐาน Triple A นะคะเป็นฐานอัลคาไลน์ธรรมดาเลย Triple A นะคะก็คือสามารถใส่ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชัวร์นะคะก่อนโหลดลงเนี่ยก็ให้ถอดฐานออกก่อนแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ฐานหมดนะคะฐานไฟฉายหรือว่าฐานอัลคาไลน์ของเราหมดเนี่ยก็จะมีตัวนี่เขาจะมีเป็นกุญแจสำรองแบบนี้นะคะซึ่งจะมีแค่ชุดเดียวนะคะมีแค่2ชุดเท่านั้นนะคะก็คือสามารถใช้แบบแมนนวลได้ก็คือขายกุญแจแบบแมนนวลได้เอาล่ะมันสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับ My Escape Bag ใบนี้นะคะสีครีมมี่ไวท์แบบนี้น่ารักมากเลยค่ะดูอ่อนหวานอ่อนโยนมากเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบกระเป๋าเดินทางชอบการเดินทางแล้วมองหากระเป๋าเดินทางดีๆแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะ My Escape Bag เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนทั้งวัสดุฟังก์ชันแล้วก็ระบบ security ที่น่าสนใจแล้วก็มีประสิทธิภาพแบบนี้ค่ะรู้คราวหน้ามีอะไรมารีวิวอีกจะมาบอกนะคะคราวนี้ขอไปเที่ยวต่อก่อนนะคะเพราะว่ามั่นใจแล้วว่าของจะไม่โดนลื้อนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย